สวัสดีครับก็มีเก็ดเล็กเกดน้อยะะมาฝากแฟนคล,ลับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะ,ะของทีมชาติไทยของเรานะฮะคาริน่าคาเซอร์นะฮะนักวอลเลย์บอลหญิงตบสาวไทยนะฮะหญิงทีมชาติไทยโพสเฟซบุ๊กเล่าเรื่องสุดหานะ,ะเมื่อแฟนลูกยางหรือแฟนบอลวอลเลย์บอลของเธอนี่ยนะฮะส่งจดหมายมาขอรูปถ่ายพร้อมชม ว่าสวยน่ารักสุดในยะโสธรเลยทีเดียวนะฮะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2 6 6 4ที่ผ่านมานี่เองคาริน่าเคาเซอร์นะนักกุลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดนะที่ไปแข่งในชัชนเลกนะโพสเฟสบุ๊กเล่าเหตุการณ์ที่แฟนคลับส่งจดหมายมาขอรูปถ่ายถึง3ใบโดยระบุว่ารูปภาพรวมรูปภาพคนเดียวรูปภาพคู่กับ ปลื้มจิตถินขาวพร้อมชื่นชมในการส่วนตัวนะว่าเธอเป็นนักวอลเลย์บอลที่สวยน่ารักที่สุดในจังหวัดยะโสธรเลยทีเดียวบอลเลวนะตำแหน่งบอลเลวทีมชาติไทยได้เล่าเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใจความว่าตามหาเจ้าของจดหมายเนี่ยเธอบอกว่าใครรู้จักฝากไปหาเจ้าของทีนะทีค่ะงงมากฮนะมาสั่งไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งนะคะ แต่คุณมาสั่งไม่น่ารักเลยเราไม่สามารถทับตามให้คุณได้ไม่มีเวลาไปทำรูปให้นะอยากให้ลายเซ็นกรุณาแนบรูปมาด้วยจะจะเซ็นละก็ส่งไปให้ค่ะอยากได้รูปไหนส่งมาเลยเราจะเซ็นให้นะเธอบอกแบบนี้ก็เธอก็ว่าความในใจมาแบบนั้นสำหรับคา,คารินาเคานเซอร์นะฮะ หน้าตาสดสวยมีโอกาสติดทีมชาติวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลลกปี2021ซึ่งเราได้ผ่านสายตาของแฟนกีฬาชาวไทยไปแล้วฮนะที่ประเทศอิตาลีในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับก็ ต้องดูนะฮะว่าเธอยังจะเล่นในบอลเลวบอลลีกอยู่ในสโมสรไหนอีกหรือไม่ฮะติดตามเชียร์ติดตามชมผลงานเธอต่อไปสวัสดีครับ